ก็มีข่าวว่าแบบพี่เอจะขอดูแลคิวให้อะไรเงี้ยช่วยดูแลคิวให้อย่างเงี้ยคะจริงๆพี่เอก็ดูบางงานให้หนูอยู่แล้วค่ะก็มีบางแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ยังดูคิวแล้วก็ทางช่องก็ยังดูคิวเหมือนเดิมมีท่ามาเป็นเซ็นสัญญาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหมอ๋อไม่มีค่ะก็หนูเซ็นไปกับช่อง3ก็ยังอยู่กับช่องเหมือนเดิมมีถามว่าณเดชน์ชวนเราอะไรไปอยู่พี่เอได้รับงานด้วยกันเลยไม่มีค่ะไม่เคยชวนค่ะไม่มีไงนะคนจะมีการมาร่วมงานกับพี่เอมั้งเต็มตัวเลยมั้ยครับคือหนูก็น่าจะอยู่กับช่องสามไปเรื่อยๆจนกว่าเขาไม่ยอมเซ็นสัญญากับหนูแล้วนี่สัญญากี่ปีครับมันเขาบอกว่ามันเป็นความลับค่ะหนูห้ามบอกแต่ก็นานอยู่เหมือนกันแล้วกับพี่เอเนี่ยคือพี่เอมีช่วยเราหางานอยู่ไหมครับก็มีหลายงานค่ะที่พี่เอมาหางานเคยแบบทำเอ็นดูเราใช่ไหมคะไม่ได้คิดอะไรแบบไม่ได้มาดูเราหนูไม่แน่ใจค่ะแต่พี่เอก็ช่วยดูงานให้เป็นเฉพาะงานที่คู่กับณเดชน์หรือเปล่าคะหนูไม่แน่ใจค่ะแต่น่าจะมีงานอื่นด้วยค่ะแต่ว่างานแบบโฆษณาเดี่ยวของเราหรือว่างานเดี่ยวของเราเนี่ยมีบ้างไหมที่มีคนหาไหมที่ไม่ได้คู่กับณเดชน์ไม่แน่ใจค่ะเพราะทางต้องผ่านช่องอีกทีอยู่แล้วแล้วอย่างพี่เอช่วยดูให้ไหมแบบว่าแม่ดูจะเป็นอะไรก็คงดีค่ะคุณแม่ก็เหนื่อยแต่ตอนนี้ที่ช่องก็มีพี่ดูแลด้วยอันนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีผู้จัดการเองไม่ต้องแบบให้คุณแม่มาช่วยดูแลอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมไม่น่าจะมีค่ะเดี๋ยวคุณแม่เหงาเกินไปค่ะไม่มีอะไรทำคุณแม่ก็คงเป็นผู้จัดการไปเรื่อยพี่เอไม่มีมาชักชวนเราไม่มีค่ะช่วงนี้ออกงานเยอะเรื่องเรียนเป็นไงบ้างคะเรื่องเรียนก็เรื่องเรียนก็หนักพอสมควรแต่ก็ยังโอเคอยู่ค่ะวันนี้เทอมนี้หนูไม่ได้ลงเยอะค่ะก็ยังไหวอยู่ได้เหรอเราขาดเรียนบ่อยเหมือนกันไม่จริงค่ะหนูไปเรียนทุกครั้งที่มีเรียนค่ะเพราะว่าอาจารย์ใจร้ายค่ะอาจารย์เขาจะเช็คชื่อก่อนเข้าห้องแล้ว